เก้าอี้เข้ามาตัวนึงก็ได้ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมากลุ่มสมาชิกเรามีเรื่องปัญหาของการกัดขนนกนะครับนกกัดขนนกกัดขนมันจะมีวิธีรัดของเราก็คือในต่างประเทศเนี่ยเขาทำกันมานานแล้วแต่ในบ้านเราเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยมันไม่เกิดการยอมรับวิธีนี้ก็คือเป็นการตัดขนให้อากาศเข้าครับแล้วเดี๋ยวอีก15วันเรามาถอนมันเป็นการที่ลดเวลาในการที่จะให้นกขนงอกขึ้นมาครับอย่างนี้เราจะมาสาธิตวิธีง่ายในการทำในรูปแบบที่ทุกคนก็สามารถทำได้ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูแล้วกันแต่วันนี้ผมจะขอเรื่องของอนามัยเป็นหลักเลยแล้วกันนะใส่ตรงนี้ก่อนอันนี้นกกัด2ข้างเลยไหมครับพี่สมข้างเดียวข้างเดียวกัดข้างเดียวนะครับคือข้างหลังกับที่ข้างขวาติดขวาในสภาวะตอนนี้มันเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นที่ถึงมาว่านกกัดขนก่อนหน้านี้มันระบบย่อยมันไม่ดีแล้วมันต้องให้ยาพอมันให้ยาไปประมาณอาทิตย์นึงก็เครียดแต่ก่อนหน้านี้คือเราบินทุกวันบินทุกวันหนึ่งใช่ปกตินะครับเป็นที่รับพี่มันไม่ได้มีอะไรยากคือเราทำวิธีนี้คือการตัดขนแห้งกันเข้ามาก็เหมือนให้หลอดของขนเนี่ยมันเสื่อมคุณภาพพอมันเสื่อมคุณภาพเสร็จปุ๊บเราก็สามารถที่จะถอนได้โดยที่นกตัวเนี้ยจะไม่มีการเลือดออกโอเคนั่นเดี๋ยวเราทำกันวันนี้เป็น EP แรกเป็นแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีอีก15วันต่อไปคือเราจะพยายามถอนขนแล้วมาดูอีก8-10วันต่อไปมันเป็นเรื่องของการถอนงอกแล้วมันจะงอกออกมาครับผมก็เป็นการทำในเบื้องต้นนิดนึงนะครับตรงนี้มันบรรยากาศเด็ดมีขนบินด้วยบางทีมันเป็นภาวะใช่ครับมันเป็นนกตัวมันเล่นนกความสนใจบางทีภาวะเครียดหรืออะไรหลายอย่างจากจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักนะครับข้างนี่ข้างขวาข้างขวาประมาณกี่เส้นพี่ดูสิเส้นจริงๆสมาชิกก็สามารถจะทำได้นะครับหรือว่าถ้าทำไม่ได้คิดว่าไม่อะไรก็หาหมอหรือว่าถ้าไม่หาหมอก็ผมมีบริการในเรื่องของตรงนี้อยู่ครับที่คนดูตังขนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็อันนี้ได้แล้วนะพี่นี่ครับเราตัดแค่นี้ครับเราตัดให้อากาศเข้าอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ใหม่นะครับจริงๆจะตัดก็ได้นะอ่ะตัดนี้ก็ได้1เส้นตัดให้อากาศมันเข้าครับให้เหมือนขนมันแห้งเหมือนในชีวิตปกติ2เส้นนะครับจริงๆการกัดขนของนกเนี่ยมันมี2ปัจจัยนะครับก็คือในเรื่องของไรขน1ลายขนนะครับ2ภาวะความเครียดพี่กัดแค่3เส้นพี่อีกเส้นนึงถอนไปแล้วถอนไปแล้วอันนี้ขึ้นแล้วพี่ถ้าพี่ถอนแล้วขึ้นมาแล้วอันนี้นะครับใน3เส้นเนี้ยเดี๋ยวเรามาถอนจริงๆแล้วเนี่ยหลอดของขนนะครับมันจะขุ่นแบบนี้เพื่อนสมาชิกดูนะครับมันจะขุ่นแบบนี้แต่ถ้าในเมื่อมันใสแบบนี้ผมขออีกสัก10วันเดี๋ยวมาเจอกันพี่ถ้าเดี๋ยวเรามาถอนอ่ะโอเค
นกตัวนี้เป็นนกบินนะครับก็เดี๋ยวเราดูอีก10วันเดี๋ยวเรามาถอนขนในเรื่องของอะไรหลายอย่างแต่จะรู้ได้ยังไงว่ากัดขนเนี่ยมันจะมีภาวะในการเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเนี่ยครับถ้ามันมีลายขนเนี่ยเราสามารถส่องดูได้เลยจากการที่เอากล้องส่องพระหรือกล้องมือถือที่มีความละเอียดค่อนข้างสูงครับมันจะมีตัวลายวิ่งวิ่งวิ่งอยู่ข้างในนะครับเนี่ยพี่ผมเจอแล้วของพี่ไม่ได้กัดขนเพราะเครียดถ้ากล้องเห็นมีลายอ่ะนี่คือตัวลายครับนี่มันคือตัวลายนี่มันคือตัวโอเคพี่ครับนี่คือตัวลายอ่ะพี่สนเห็นไหมครับนี่คือลายขนลายขนง่ายๆก็คือมันจะมีสินค้าในหลายๆแบรนด์ที่ทำมาแต่ก็มีวิธีบ้านๆของผมก็คือผมจะใช้ตะไคร้ต้มน้ำให้เดือดแล้วใส่ตะไคร้ลงไปรอตะไคร้ให้เย็นแล้วสามารถฉีดเป็นการอาบน้ำได้เลยแต่ตอนเนี้ยของพี่เนี่ยอาจจะเครียดด้วยภาวะส่วนหนึ่งพี่เห็นตัวลายไหมครับพี่เห็นแล้วเนาะโอเคอันเนี้ยภาวะของพี่คือเกิดจากตัวลายแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาหลังจากนี้ถ้าไม่อยากให้มันมากไปกว่านี้ครับพี่ก็เอาน้ำต้มให้เดือดที่ตะไคร้สั่นรอให้เย็นแล้วพี่ฉีดอาบน้ำชำระนกในบ้านทุกตัวได้เลยครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกสัก10วันต่อไปนะครับว่าขนจะขึ้นมาเร็วการถอนขนของอะไรพวกนี้จะไม่มีอะไรครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพจของ Workalot ด้วยนะครับเพื่อเป็นข้อมูลต่างๆให้เพื่อนสมาชิกได้ดูโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณพี่สมด้วยนะครับเจอกัน